ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นพฤติกรรมของผู้ที่อยู่เบื้องล่างได้ดีชั้นใดพฤติกรรมของเวนยสัตว์ใดๆไม่ว่าจะกระทำอะไรที่เป็นไปในทางบวกหรือทางลบย่อมมีผู้รู้เห็นเสมอนะครับอย่าไปคิดว่าไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้เห็นนะครับในทางพระพุทธศาสนานั้นมีการสั่งสอนบอกว่ามีมนุษย์หูทิพย์ตาทิพย์นะมีมนุษย์ที่เขาได้อภิญญากันนะเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้เวลานี้วินาทีนี้วันนี้วันที่19กุมภาพันธ์2560สองตรงกับวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญที่ว่านั้นคือวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาในเรื่องราวของพุทธศาสนิกชนเอาว่ากลุ่มสาธุกันแล้วกันนะและกลุ่มอมิตพุทธรู้จักกันดีดีมากดีเหลือเกินดีจริงๆว่าเป็นวันที่พระอรหันต์ทั้งหมดรวมเป็นหลวงจ้อง 1,250 พระองค์มาเจอกันที่วัดป่าไผ่วัดนั้นเรียกว่าวัดเวรุวนารามอยู่แผ่นดินแคว้นมคธที่มีพระพิมพิสารเป็นเจ้าเมืองคือเป็นพระมหากษัตริย์รู้กันบ้างไม่เอ่ยว่าระหว่างพระเจ้าพิมพิสารกับเจ้าชายสิทธัตถะในเวลานั้นมีคุยกันว่าเป็นที่รู้จักกันดีว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นเป็นลูกชายคนเดียวของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาแปลว่าเป็นเชื้อกษัตริย์และกษัตริย์เขาก็คุยกันรู้เรื่องว่าไหนๆเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยออกจากบ้านจากเมืองมาแล้วจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคุยกันเจ้าชายสิทธัตถะบอกจะเดินดินกินข้าวแกงมีก็กินไม่มีก็แล้วไปสารพัดที่จะไปพระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่าอย่าเลยอย่าไปลำบากลำบนเลยไม่มีที่อยู่ก็มาอยู่ที่นี่แหละแขวนมคธนี่แหละจะแบ่งที่ดินให้ทั้งหมดครึ่งหนึ่งของที่พระเจ้าพิมพิสารจากที่ปกครองอยู่ให้ไปครึ่งหนึ่งเลยอ่ะไปขีดเส้นเองกันแล้วกันประมาณนั้นนะครับทำไมเจ้าชายสิทธัตถะจึงไม่สนเลยก็คงจะมีความคิดว่าโอ้ยพ่อกูมีมากกว่านั้นกูยังไม่เอาเลยประมาณนั้น ใช่ไหมกูยังไม่เอาเลยคงคิดอย่างนั้นนะครับมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่คาใจเจ้าชายสิทธัตถะณวินาทีนั้นนาทีนั้นเจ้าชายสิทธัตถะมันคาใจอะไรก็ตั้งแต่ประสูติมาถูกกักบริเวณ ถูกกักบริเวณถูกขังโดยจะไม่รู้ตัวคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวโอ้ยในอาณาบริเวณมันรื่นเริงบันเทิงใจบ้านสามฤดูหรือดูละหลังสนมกำนันเนี่ยเต็มโดยรอบแต่เจ้าชายสิทธัตถะไม่สนเห็นไหมครับกรณีอย่างนี้แหละที่บอกว่ามนุษย์คนหนึ่งเกิดมาหรือว่าประสูติมาเนี่ยผมใช้คำพูดเสมอว่าเป็นเรื่องราวที่บอกว่า born to be มันแปลว่าใครก็ตามในโลกใบนี้
ถ้ารู้ว่าบอนทูมีมันคืออะไรแปลว่าใครก็ตามที่รู้ตัวรู้ตนว่าเราคือใครเกิดมาในแผ่นดินโลกใบนี้ถ้ารู้ตัวรู้ตนคนนั้นนะฮะจะเป็นคนที่ประเสริฐมากเห็นไหมครับรู้ตัวรู้ตนยุคสมัยนั้นรู้ตัวรู้ตนแต่พอเวลาเจ้าชายยุทธะเดินดินเดินกลางดินกินกลางป่ากินกันตายเพราะเชื่อมั่นเหลือเกินว่าณวันนั้นการสูดลมหายใจเข้าออกอากาศหรือว่าลมเป็นยาน้ำเป็นยาใบไม้ต้นไม้ผลไม้ต้นไม้เป็นยาหมดทุกอย่างเป็นยาหมดก็ประทังพระวรกายของพระองค์เดินดินกินในป่านอนในป่าไปทำอะไรก็บอกแล้วไงบอนทูบีมันคาใจคาใจตรงไหนทั้งที่สุดสำราญทุกอิริยาบถทุกอากัปกิริยาลูกชายคนเดียวของพระมหากษัตริย์จะเอาอะไรล่ะพี่ถามจริงๆเอาอะไรอ่ะมันยังไม่หนำใจก็แล้วที่มีอยู่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ของฉันอ่ะคือมันลึกๆไม่ใช่น่ะมันไม่ใช่น่ะมันไม่ใช่น่ะมันต้องขาดสักอย่างน่ะขาดสักอย่างน่ะคำถามก็มีว่าตั้งแต่เล็กอยู่ในกำแพงล้อมรอบถูกกักบริเวณอิสรภาพนะแต่มันออกนอกกำแพงไม่ได้เท่านั้นเองนะครับเติบใหญ่มาเรื่อยสงสัยเอ๊ะอยู่ๆก็อ้าวมีคนหามมาไปไหนเนาะออกนอกวังออกนอกกำแพงไปไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าร้องโอ้ย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 ถามใครก็ไม่มีใครตอบเช่นที่กำลังหามไปกำลังโอ้ยโอ้ยอยู่ตรงนี้เขาจะไปไหนมหาดเล็กมหาดใหญ่ถามใครก็ไม่ตอบก้มหน้าเดินหนีอย่างห่างโอ้ยอย่างกับคนใบ้ประมาณนั้นอึดอัดสิครับทำไมล่ะมันถึงร้องโอยโอยมันคงเจ็บปวดละมั้งเจ็บปวดเป็นยังไงล่ะผมก็เชื่อว่าเจ้าชายสาวก็คงเดินสะดุดก้อนหินสักก้อนเหมือนกันเจ็บปวดเป็นยังไงอ่ะจึงจะเดาทางว่าเอ้ยคงเจ็บปวดละมั้งวันหนึ่งมีตั้งคนสองคนออกไปงั้นไปก็หายวับกลับตาไม่เคยกลับมาอีกเลยแล้วถามว่าไปไหนไปเผาหรือไปฝังไม่รู้จะรู้ว่าไปแล้วไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นอะไรถ้าไม่ใช่ตายเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายอันนั้นเกิดมาโตมาหน่อยก็เจ็บแก่ตายหรือแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายก็อยู่เงี้ยวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วตีเล่าถามใครก็ตอบไม่ได้ห้วยไอ้คำว่าห้วยเนี่ยครับเริ่มคิดแล้วเฮ้ยมันต้องมีคำตอบอย่าลืมว่ามนุษย์บอนทูบีบอนทูบีเนี่ยเฮ้ยมันมีคำตอบสุดท้ายนะมันต้องมีคำตอบสุดท้ายนะว่าแล้วก็เดินดินที่ว่าเนี่ยกินกลางป่าอะไรกันสารพัดจนถ้าไปถึงขั้นหนังติดเอ็นเอ็นติดกระดูกเห็นที่ว่าสถาบันไหนสำนักใดที่ว่าแน่ๆเนี่ยผ่านมาหมดหนึ่งในนั้นก็ชนินรู้จักชนินนะชนินนะสามพี่น้องโอ้นี่ก็กลางน่าดูเลยกลางน่ารู้เลยเจอเจ้าชายฐานะวันนั้นนะก็เชื่อว่าจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปนะรู้แต่ว่าเป็นนักบวชใครเขาขึ้นตรงพอสมควรชนินรู้จักว่าชนินนะชนินสามพี่น้องอยู่ในแม่น้ำลำเดียวกันเนี่ยครับพี่ใหญ่สุดอยู่เหนือน้ำนู่นพี่ใหญ่กลางก็อยู่กลางน้ำพี่ใหญ่ต้นก็อยู่ใกล้เจ้าชายสันลุยไปหมดณวันนั้นเพียงแค่เจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นหังกาเท่านั้นนะอยู่ในสถานะนี้เท่านั้นเองทำไมจะบอกว่ายิ่งใหญ่มีทุกอย่างไม่สักอย่างเดียว
พระเจ้าสิมพิสารก็จะแบ่งพื้นที่ให้อยู่ตั้งครึ่งไปหมดเลยก็ไม่เอานี่ความยิ่งใหญ่ยิ่งยงมันต้องมีคำตอบนะทำไมถึงแก่เจ็บตายยิ่งยงความคิดมันเป็นทางลึกมีแต่ความเป็นอหังการมันแปลว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันโยมชีวิตหนึ่งใครก็รักใครก็หวงมีใครบ้างที่ไม่กลัวเจ็บกลัวตายหรือใครจะว่างไงลุงงอบอกว่าความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นลุงงอเป็นคนพูดคำนี้แล้วกลัวทำไม ตายกับเจ็บเนี่ยเองต้องไม่กลัวมันเลยยังไงมันต้องตายรู้ว่าตายแล้วจะไปกลัวมันเพียงแต่ทำความเข้าใจก่อนตายก่อนละโยมทำความเข้าใจก่อนที่เราจะตายทำเข้าใจเรื่องอะไรเดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังแต่ตอนนี้ไปถึงชลินสามพี่น้องก่อนโอเคนะผ่านไปรองฤทธิ์รองเดชกันสารพัดนะประวัติก็มีอยู่ว่าพอไปถึงพี่ใหญ่ของชลินสามพี่น้องเนี่ยคนจะคิดนะคือเขาสั่งสอนกันในลักษณะเอาเปรียบกันฆ่ากันตีกันในสุดแท้แต่เถอะลองสิที่เขาบอกว่าสิทธัตถะนี่แน่นักนะเออเจ้าชายก็เดินเนี่ยโปรดเวนยสัตว์ไปไหนก็อยากจะสอนเจอหมาก็สอนหมาเจอควายสอนควายเจอคนสอนคนเจอลิงสอนลิงเจอสามพี่น้องชนินที่ว่าเนี่ยผู้ที่กลางนี่สักการเก่งกาจสามารถไม่มีใครสู้แทนได้หรอกครับจะปราบขันจะปราบด้วยการตบตีมันก็ยังอะไรอยู่ไม่ใช่วิสัยของนักสู้นักปฏิบัติธรรมอะไรก็ว่ากันไปก็เลยลองของกันวันหนึ่งเวลานั้นคืนหนึ่งวันนั้นคืนหนึ่งคืนวันนั้นไม่รู้คืนวันไหนจะเป็นขึ้น15ค่ำเดือนไหนก็ไม่รู้แล้วครับประมาณนั้นนะครับว่าแล้วชนินสามพี่น้องก็โหยฤทธิ์เดชเยอะมากมายกายกองเลยว่าแล้วเฉยสาก็เดินผ่านไปขอหลับขอนอนหน่อยเอาแค่คืนเดียวแถวๆนั้นพอจะมีที่นอนไหมชนินพี่ใหญ่นะมีอยู่นู่นลงเรือนนู่นนะครับมีที่หลับที่นอนไม่นานหรอกกินก็มีให้กินเชิญนักปัญญาสายในขณะนั้นชนินถามพี่น้องก็เอาอะไรด้วยไอ้ขังงูใหญ่เอาไว้ในสถานที่ที่จะนอนงูใหญ่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 รู้จักงูใหญ่เนาะงูมีพิษขังเอาไว้กะว่าจะให้งูเนี่ยฉกศีรษะให้มอดม้วยมรังมาสังขาราธรรมากุศลธรรมาประมาณนั้นก็ตั้งเป้าแล้วครับเอาควายเข้าไปหนึ่งนั่นหนึ่งตัวควายก็หมดทั้งตัวเลยงูใหญ่มันข้ามไปกินหมดไม่รู้เข้าไปในอาคารที่ว่าเนี่ยเอาหมาเข้าไปแล้วสามตัวตื่นเช้ามาไม่เห็นหมาสักตัวอย่างนี้เอาควายไปหนึ่งตัวตื่นเช้ามาหาควายไม่เจอเลยอยู่ในท้องงูใหญ่หมดทำนองเดียวกันนะมั้งเจ้าชายฐานนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นหางกาก็เข้าไปในอาคารที่ว่านอนทั้งคืนตื่นเช้ามาสบายเลยว่าแล้วที่จะไอ้เจียถาที่ว่าก็ออกมาคงจะบินตำบาทั่วไปเนาะก็คงอย่างนั้นแหละเพราะว่าคงจะไม่รู้จะทำไงก็มีกระป๋องใบนึงอะไรก็วางไปใส่เข้าไปปิดฝาบาทก็แล้วกันอย่าคิดมากจำลองแล้วออกมาจากอาคารที่ว่าก็เดินดูมาชนินเห็นเขาให้เฮ้ยออกมาได้ยังไงวะเนี่ยประมาณนั้นนะครับว่าแล้วก็มาถามไถ่กันสองสองกันต่ออีกทางหาก็รู้จักทิศทั้งหกจะไปกราบไหว้บูชาทำไมไอ้อะไรล่ะพระอาทิตย์เหรอจะไปบูชาทำไมพระอาทิตย์บูชาทิศทั้งหกไม่ดีกว่าหรือเนี่ยใช่ไหมสอนไปเลยทิศทั้งหกมีอะไรบ้างเอาละสิงานนี้ลุงหมอก็ซวยเหมือนกันนะหาตำราไม่เจอแล้วทิศเบื้องบนครูบาอาจารย์ทิศเบื้องหน้าบิดามารดาทิศเบื้องซ้ายขวาเพื่อนฝูงญาติมิตรทิศเบื้องหลัง
ผู้ที่บริวารใช้สอยใช่ไหมนะหรืออะไรกันที่เบื้องล่างคืออะไรกันไม่รู้คิดต่อกันแล้วกันพอได้ไหมครับสอนชนินสามพี่น้องให้รู้จักจะไปบูชาไปทำไมนั่นน่ะบูชาที่ตั้งหกไม่ดีกว่าหรือโอเคไหมครับว่าแล้ว ขอบิณฑบาตนะจะกลับไปที่ที่จะไปแล้วว่าแล้วก็เปิดฝาบาตรขึ้นมาเป็นงูเล็กๆออกจากบาตรชูคอเงี้ยเห็นไหมครับนี่แหละฮะนี่เขาเรียกว่าพุทธปฏิหารนี่ยังไม่ใช่เป็นพุทธานะยังไม่ได้ขั้นพุทธานะให้รู้ไว้เป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงนี่มีแต่ความเป็นอหังกาเท่านั้นนะยังไม่ถึงตัวพุทธานะโอเคนะครับก็ยังสามารถปราบชนินสามพี่น้องนี่อย่างราบคาบเลยจ้าโดยศักยภาพส่วนตัวของเจ้าชายยุทธะสรุปโอเคไหมเปิดฟ้าแบบก็งูไหมโอ้โหนี่แหละก็เรียกว่าปราบโจรปราบมหาโจรจับผู้ร้ายไม่ต้องไปทุบไม่ต้องไปตีทำไมไม่เห็นนี้แหละให้มันกราบตีนเองประมาณนั้นโอเคนะก็ฝังใจชนินสามพี่น้องทั้งบริวารอีกเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้จำความไว้ว่าชนินสามพี่น้องรวมแล้วหลงจ้อง 1,000 ชีวิตที่เป็นลูกหาบกันแล้วกันสาวกนะฮะ 1,000 นะจำไว้ตัวเลข 1,000 บวกกับ3พี่น้องอีก3 1,300 ชีวิตโอเคนะเอาล่ะต่อมา 1,300 ชีวิตจะไปที่ไหนต่อนะครับเอาล่ะส่วนทางด้านโมคคลากับสารีบุตรยุคปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงก็ลูกพระมหาเศรษฐีนั่นครับโมคคลากับสารีบุตรก็มีบริวารเหมือนกันนั่นก็250ชีวิตรวมแล้วมันก็1,250นั่นนะ1,250วันนั้นน่ะงงไหมเนี่ยบวกอีก3พี่น้องชนินน่ะตัวเลขนี้จำไว้ให้ดีมันจะมาตรงกับวันบางคบูชานี่แหละโอเคนะเอาล่ะว่าแล้วก็ปราบชนิน3พี่น้องโดยการแสดงศักยภาพส่วนออกมาเขาเรียกแสดงฤทธิ์โอเคไหมจับงูใหญ่ใส่บาตรเดินชูคอเงี้ยไม่ต้องทำอะไรได้เลยก็เรียกว่าปราบโจรปราบฝ่ายอธรรมโดยการแสดงฤทธิ์ไม่ต้องเข็นฆ่าไม่ต้องออกแรงว่าแล้วก็สอนไปเลยใช่ไหมสอนชลิมสามพี่น้องบอกกับบริวารด้วยว่าอย่าไปกราบไหว้บูชาในดวงอาทิตย์ดวงนี้มันร้อนจะตายอยู่แล้วไปบูชาไปทำไมประมาณนั้นครับโอเคนะทำไปดีกว่าเด้อหนึ่งบิดอนมันโทษครูบาอาจารย์อยู่เหนือศีรษะนั่นเบื้องสูงนั้นพุทธศาสนาจึงให้สอนเคารพคารวะสักการะครูบาอาจารย์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะเบื้องหน้าก็บิดอนมารดาเถียงไหมเนี่ยเบื้องซ้ายขวาก็บริวอะไรเพื่อนร่วมงานนะว่าไปทำมาให้กินประกอบกันใช่ไหมฮะก็ล้อมหน้าล้อมหลังนั่นแหละครับโอเคไหมข้างหน้าก็รับใช้แล้วก็วากกันไปถ้ามันจะมีนะไม่มีก็แล้วไปจบนะว่าแล้วก็เดินทางต่อเจตะไปบำเพ็ญไหนก็ไม่รู้แล้วครับเจอครูบาอาจารย์ใหญ่จะเป็นอรหันต์อุตตราบทเท่าไหร่ก็ไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวไม่รู้เลยรู้แต่ว่าไปถือว่าเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งในยุคสมัยนั้นอุตตกราบทอาราราบทหมดภูมิปัญญาที่จะสอนดีนะไม่มั่วครูบาอาจารย์ยุคสมัยหมดวิชาแล้วไม่มั่วไม่มีอาจารย์บางทีหมดคือหมดมีคือมีก็เท่านี้เจ้าชายยุทธศาสตร์ก็บอกเอ้ยยังไม่ได้ถึงเป้าหมายเลยว่าไอ้สงสัยเนี่ยทำไมถึงแก่เจ็บตายเนี่ยยังไม่รู้เลยนะไปต่อบำเพ็ญทุกขกิริยางานเนี่ยโอ้หนังติดเอ็นติดกระดูกจะเป็นจะตายเท่ากันเนี่ยนี่เรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อหาคำตอบทำไมถึงแก่เจ็บตายสุดท้ายแล้ววันหนึ่งเวลานั้นย้ำวันหนึ่งเวลานั้นก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน6
ตรงกับวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์พ.ศ2562ตรงกับวันนี้ซึ่งลุงหอกก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังตรงกับวันมาฆบูชานี่นะครับโอเคนะคืนนี้นะครับเป็นคืนที่โลกจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงคำสอนก็มีว่าวันมาฆบูชานี้เป็นวันที่พระอรหันต์ทั้งหมด 1,210 พระองค์มารวมกันที่วัดหนึ่งวัดป่าไผ่มีชื่อเรียกว่าวัดเวรุวรรณารามนะแผ่นดินของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งพระเจ้าพิมพิสารเป็นคนที่ถวายวัดนี้เป็นวัดแรกของพุทธศาสนางงอย่างเนี้ยงงนะงงต่อไปถ้าจะงงถ้าไม่งงก็โอ้เก็ตแล้วเก็ตอินทูแล้วลุงหอบใช่ไหมมองเห็นแล้วนะเอาล่ะณวันนั้นเองครับมันมีมาตรการอยู่ เดี๋ยวนะหลักการมี3อย่างทำดีละชั่วทำจิตให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ผ่องใสบอกกับใคร บอกกับที่บอกว่าพระนั้นหมด 1,250 พระองค์มารวมกันที่ป่าไผ่โดยไม่ต้องนัดหมายเนี่ยวันมาฆบูชาเนี่ยโดยที่ไม่ต้องนัดหมายคำสอนมีเนาะผมบอกว่าไม่มีไม่ต้องนัดหมายบอกมีนัดแน่นอนพระอรหันต์เขานัดกันยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโอเคนะเอาล่ะเอาเป็นว่าเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกก็ได้มาจากไหนรู้ไหมชนินสามพี่น้องรู้ข่าวไงเจ๋งเว้ยเจ๋งจริงเว้ยปราบฉันได้นี่เห็นไหมครับเนื้อปราบฉันได้ฉันก็มีฤทธิ์เดชมากมายมหาศาลสามารถจับงูบลอมเทิมใส่เอาไว้ในอาคารหลังหนึ่งก็แล้วกันที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงที่มีแต่ความเป็นหาก็เจ๋งกว่าวะก็เลยสิรุราบตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเข้าใจไหมครับต่อไปเจ้าจะไปสั่งสอนเพื่อนก็ตามกันไปตามกันให้เละตุ้มเป๊ตามให้ฮาปาร์ตี้เลยละครับศรัทธาเกินศรัทธาก็แล้วกันโอเคไหมครับเอาล่ะแปลว่าเดี๋ยวพอเดินสายไปเสร็จเดินสายไปจนกระทั่งเจออรหัตบทอรหัตบทก็มีคำตอบจนกระทั่งมาถึงบำเพ็ญทุกขกิริยาโอเคนะโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วนะทีนี้นะในระปัญจวัคคีย์ก็หนีนะนำโดยท่านโกณฑัญญะซึ่งเป็นผู้ที่พยากรณ์เจ้าชายเสถาด้วยว่าเป็นบุคคลที่ไม่ครองเรือนไม่ครองเรือนจะจับพระมหากษัตริย์ใส่ครองเรือนไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็ต้องหนีออกจากเมืองไปไหนก็ไม่รู้แล้วครับถึงขั้นบรรลุธรรมกันแล้วกันจะได้พระโพธิจงติยาเนี่ยก็สุดแท้แต่ถึงขั้นบรรลุธรรมมีความสามารถในระดับเป็นนักปกครองภาคพื้นดินทั้งหมดในโลกใบนี้โดยมีน้ำล้อมรอบนั่นเองครับก็เรียกว่าเป็นพระมหาถึงขั้นไม่รู้ว่าถ้าว่าครองคารวาสจะถึงขั้นเป็นเฉยสารนี่นะฮะถ้าครองคารวาสนะครองเรือนก็แล้วกันครองคารวาสนะจะเป็นพระมหาสัจจะยิ่งใหญ่ในระดับที่เป็นพระมหาจักรพรรดิทีเดียวครับสามารถปกครองพื้นดินทั้งหมดของโลกนี้โดยมีน้ำล้อมรอบเอาไม่เอาไหมครับไม่เอานี่คำพยากรณ์จากกนธัญญะไม่เอาถ้ามีคำว่าถ้ามีคำว่าข้อแม้ถ้าครองคารวาสจะถึงขนาดนั้นแต่ที่สุดแล้วสิทธิถามไม่เอาไม่รู้จะไปยังไงก็ไม่รู้แล้วครับจนกระทั่งเจ้าชายสิทธิถะผมเป็นคนที่พูดว่าเจ้าชายสิทธิถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่
ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะในวันเวลาวันที่นะวันขึ้น15ค่ำเดือน6ปีไหนไม่รู้อย่าไปจำใครอยากจำก็จำไปเป็นวันที่ความเป็นพระพุทธเจ้าสถิตเสถียรอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็มาเรียกขานว่าคือพระพุทธเจ้านั่นเองเข้าใจมั้ยกิจสัมมันก็เรื่องลือไปเรื่อยไปหมดแล้วครับบ่าก็เดินเดียวเลยฮะพอรู้ปุ๊บตั้งใจจะไปสอนบอกคลิกบอกทัตเต็ดกับครูบาอาจารย์สองคนอรรถบทกับอุตตกรบทได้ข่าวได้เผาไปเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมาได้ฝังไปเมื่อ 4-5 วันมาไปว่าตายไปแล้วโอ้ยน่าเสียดายคุณพุ่มพวงแล้วก็เปลี่ยนเงินก็เอ้าปัญจวัคคีย์แล้วกันอย่างเงี้ยโอเคไหมก็นึกถึงแค่นั้นน่ะลูกศิษย์ลูกหาติดตามมาตลอดเพราะหนึ่งนั้นก็คือกนธัญญะหนีจากกันไปตรงที่บำเพ็ญทุกขลักษณ์นะบ่อนอาหารแล้วมากินข้าวกินปลาเนี่ยหนีจากกันตรงนั้นนะครับโอเคนะพอเวลาบรรลุธรรมสูงสุดแล้วก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ไปสอนอีกนะจนกระทั่งดวงตาเห็นธรรมกนธัญญะก็ได้ปิ้งขึ้นมาโสดาบันแค่พูดจบก็ตื่นเช้ามันก็โสดาบันแล้วคืนต่อมาก็ตามไปด้วยสกิทาคาอนาคามีแล้วก็เป็นอรหันต์เป๊ะชั่วเชื่อชาจบข่าวประกอบกับนึกถึงพระเจ้าพิมพิสารเพราะว่ามีข้อตกลงกันว่าถ้าอยู่ในแผ่นดินพิมพิสารจะยกแผ่นดินให้ตั้งครึ่งหนึ่งไม่เอางั้นก็ต่อรองกันแล้วกันถ้าหากก็จะไปหาสัจธรรมหาเป็นคนพบในสิ่งที่คิดว่าประเสริฐเลิศสมแทนแล้วก็มาบอกหน่อยนะนั่นเองครับก็เลยหวนกลับมาหาพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ให้พื้นดินไงวัดป่าไผ่ตอนนั้นผมไปสัมผัสมาแล้วนะร่างกายผมไม่รู้วัดเวรุวนารามลุงออกไปมาเรียบร้อยแล้วนะดูไม่ใช่พูดแต่พูดนะยังนึกภาพอยู่เลยแต่ยังพอนึกภาพได้อยู่โอเคนะเอาล่ะเอาจุดนั้นล่ะไปจุดนัดหมาย1250พระองค์มาอยู่ที่เดียวกันโดยไม่ต้องนัดหมายที่ว่าฟังให้ดีนะครับพระอรหันต์เขานัดกันยังไงแต่ก่อนมีหรือ 4G 5G เนี่ยมีหรือเปล่าเฮ้มีเปล่าไม่มีทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือยิ่งทุกวันนี้นัดกันผ่านจอได้สบายมากด้วยทุกวันนี้ในทางโลกแห่งความเป็นจริงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ยุคสมัยนั้นมีไหมที่ไหนไม่มีจริงๆพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่นัดเขานัดกันยังไงพระอรหันต์วิธีคิดเพื่อสรุปอย่ามากนะอารามีกำแพงกั้นอยู่กำแพงกั้นอยู่สูงไปสูงเท่าไหร่ไม่รู้ครับสูงสุดนึกซะว่าอย่าคิดมากกำแพงนี้ก่อเข้าไปจุดสูงสุดของอากาศของอากาศนะกำแพงเนี่ยมันเพราะอากาศมันบังสี่ด้านเห็นไหมพระอรหันต์เนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่เหนือโลกแปลว่าถ้าเป็นกำแพงนะมันก็โผล่หน้ามองเห็นกันอยู่แค่นี้เห็นไหมครับเหมือนถ้ากับผมยกผมเห็นไหมฮะถ้าอยู่เหนือกว่ากำแพงมันก็มองเห็นกันจะไม่หนอกไหมครับไอ้แค่กวักมือเท่านั้นก็พอแล้วใช่ปะใช่ไหมใช่นะใช่นะไม่ต้องตะโกนเสียงด้วยอ่ะหรือใครจะว่าไงอ่ะจำลองภาพสิครับบ้านท่านที่มีกำแพงยืนต่างฝ่ายต่างยืนอยู่เหนือกว่ากำแพงต่างฝ่ายต่างยืนอยู่เหนือโลกเหนือโลกีวิสัยมันก็อยู่ในภาวะที่โลกุตวิสัยเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็จะอยู่ในภาวะของโลกุตตรวิสัยเรียกกันว่าอยู่เหนือโลกก็คืออยู่ในภาวะของพระนิพพานเขาจะเห็นกันในระดับพระนิพพานโอเคไหมครับโอเคนะนั่นเขานั่งกันอย่างนั้นถามว่าใครเป็นคนนัดยังไงผมก็บอกว่าพุทธเจ้าเป็นคนนัดเจอกันที่ป่าไผ่นึกออกยังส่วนพระหลานที่ว่านจะเดินดินบินบนมารวมกันโปเปเชียชัวชะ
ในวันขึ้น15ค่ำเดือน6มันเรื่องของพระทหารก็บินก็ดำดีบินบนได้ครับก็จะไปไหนมาไหนก็โอ้โหไม่ต้องใช้บานยานพาหนะยานพาหนะเลยเห็นไหมครับโอเคไหมครับมองออกนะฮะมองออกนะเรื่องฤทธิ์เดชพุทธศาสนาเนี่ยเยอะแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ได้นำมาสั่งสอนเป็นเรื่องราวใครรู้ก็คือเป็นปัจจตังสรุปเลยก็แล้วกันวันมาฆบูชานั้นน่ะเป็นวันที่ใช้หลักการอยู่3คํา1เอาพระธรรมทั้งหมดที่มารวมกันนะครับต่อไปนี้จะบอกว่าวันฆบูชาเนี่ยคือวันที่พระพุทธเจ้าสถาปนาก่อตั้งคําหลักนะฮะสถาปนานะตีเสาเข็มกันแล้วกันนะลงหลักปักฐานตีหมดก็เรียกว่าสถาปนาประกาศเป็นที่เรียบร้อยสถาปนาย้ำสถาปนาว่าต่อไปนี้พระราชทั้งหมดต้องออกทำงานนะเป็นผู้มีประโยชน์มากมายมหาศาลต้องออกทำงานนะนั้นจึงมีคำว่าสถาปนาพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้อย่างเป็นทางการโอเคครับวันมาฆบูชาเนี่ยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศศักดาว่าเป็นพุทธศาสนาเป็นทางการโอเคนะเข้าใจนะวันขึ้น15ค่ำเดือน6ชัดเจนนะแล้วก็พระทั้งหมดก็มารวมกันโดยมีหลักการต่อไปว่าต่อไปนี้ท่านทั้งหลายอรหันต์เอ๋ยจำเอา3คําต่อไปนี้ไปเจอหมาก็ต้องพูด3คํานี้ไปเจอควายก็พูด3คํานี้ไปเจอมนุษย์ที่ไหนก็ตามก็จะเชื่อถืออะไรไม่เชื่อถือนับถือผีสางนางไม้ก็พูดอยู่3คํานี้ที่ว่าเรียกว่าหลักการคือละชั่วทำจิตให้บริสุทธิ์เห็นไหมนั่นคือใช้คำว่าหลักการส่วนอุดมมีสีขาวยิ้มใครจะว่าขอทานเดินอะไรก็ยิ้มอย่าโต้ตอบยิ้มนอกจากยิ้มแล้วไม่นิ่งด้วยตักน้ำให้มันกินหาข้าวให้มันกินไปกวาดบ้านให้มันเนี่ยนะครับว่าอุดมการต้องแข็งเรื่องนี้ต้องแข็งนะเรียกอุดมการ4ประการงงไหมไม่งงนะหรือว่ายังงงอยู่ไม่งงนะไม่งงก็ไปต่อครับสองห้ามเบียดเบียนนะเออใส่บาตรยามเช้าเนี่ยใครเขาจะให้กินไม่กินอย่าสนอย่าไปเบียดเบียนใครเพราะว่าหลักการเราก็คืออากาศเป็นยาน้ำเป็นยาใบไม้ผลไม้เป็นยาเออเออทุกพระองค์พระหลานทั้งหมด 1,250 ที่ว่านี้ไปแล้วก็โปรดเป็นศาสตร์หมดอย่าคิดเอาของเขาเขาให้ก็อย่าปฏิเสธอย่าวางแผนเอาของเขาทุกคนดีแล้วชั่วนั่นเองครับอดทนอย่าเบียดเบียนหมูหมากาไก่อย่าไปบีบเบียนสัตว์ไม่ต้องบอกว่าอยากกินละเห็นไหมโอ้พี่โอ้นะ
นี่คือเรียกว่าอุดมการณ์สองข้อนะข้อที่สามต้องสงบสงบตรงนี้สังเกตไหมครับว่าสิทธัตถาคตที่เรียกกันว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเขาไม่ก็แก๊กก็แก๊กเดินวิถีบาทก็มองแค่ไม่เกิน10เมตรสงบเฉียบไม่ใช่ตาลอกแรกเลยใครสวยใครงามใครหล่อไม่มีโอ้ไม่พี่เรียกว่าสงบเฉียบหรือทางภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าสุขุมคัมภีรภาพสุขุมลุ่มลึกมันมีคำหนึ่งมันนึกไม่ออกไหวนะพี่นะสงบง่ายๆสงบจะลมพัดมาแรงก็ไม่ร้องก็ตกกระตากนะนะมีเสียงดังก็ไม่กระตกกระตากก็สงบสงบเงียบเจียมบอดี้โอเคไหมครับไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจนั่นคืออุดมการณ์นะครับสุดท้ายนิพพานคือที่ตั้งชวนผู้คนให้เข้าถึงนิพพานคำว่านิพพานก็คือสูงกว่าโลกีวิสัยที่ว่าพระอรหันต์ก็จะสูงกว่าโลกีก็จะมองเห็นกันและกันกวักมือเรียกก็มาแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าที่บอกว่านัดพระอรหันต์ทั้งหมด 1,250 พระองค์มารวมกันที่วัดป่าไผ่วัดเวรุวนารามนะเป็นวัดแรกของพุทธศาสนานะครับที่บอกว่าโดยไม่นัดหมายผมบอกไม่ใช่เด็ดขาดพระพุทธเจ้าพุทธินัดแน่นอนแต่วิธีการส่วนพระอรหันต์ทั้งหมดมันเห็นกันหมดอ่ะจะมาไงมันเป็นเรื่องพระอรหันต์โอไหมพี่โอนะจบไปยังจบแล้วไปต่อนี่แหละคือภาษาลุงออกต้องแปลไหมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแปลง่ายๆเด็กก็ฟังได้เนี่ยลูกหลานฟังสบายเลยนะครับนะขอได้ผิดผู้เดียวด้วยอ้าวเออไม่ต้องอ้างถึงอะไรถ้ามันจะผิดรับผิดผู้เดียวด้วยอ่ะยังรอวันทีวันวิสาขบูชานักนี่เยอะเจ๋วกว่านี้เยอะวันวิสาขบูชาเนี่ยคอยดูนะซึ่งตรงกับวันที่18พฤษภาคมมันมาตรงกับวันที่ลุงงอกที่นี่นะฮะมีการเลี้ยงพระสงฆ์องค์แนนเนี่ยนะเลี้ยงพระตาหารโอ้โหเขามาเลี้ยงถวายมันน่าเกลียดอ่ะถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์ทุกปีที่ทำผ่านมาตรงกับวันที่18พฤษภาคมปีนี้มันตรงเป๊ะเลยครับตรงกับวันวิสาขบูชาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเชี่ยชัวช้าเลยครับวันนั้นจะมีโต๊ะจีนโอเคนะจำไว้เลยนะแล้วค่อยๆประกาศต่อไปทีนึงว่าจะทำไงแบบไหนเป็นวันที่ลุงหงอกไม่ตายเป็นวันไม่เกิดเพราะฉะนั้น